วันนี้ก็เป็นการซ้อมของเวทีที่2นะครับในเรื่องของหุ่นหลวงกับหุ่นกระบอกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแสดงละครนะครับซึ่งจะรวมกันอยู่ในเวทีนี้นะครับสำหรับการซ้อมของหุ่นเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการซ้อมมาได้สักประมาณ 70% แล้วครับนะครับเพราะว่ายังขาดเรื่ององค์ประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ความพร้อมอีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าด้วยชุดของการแสดงหุ่นกระบอกนั้นเราจะมีการเชิดชุดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ผู้เชิดหลายคนอันนี้ต้องอาศัยเรื่องของความพร้อมนะครับครับอย่างคุณหลวงครับหุ่นหลวงนี่ก็เป็นหุ่นหุ่นหลวงเนี่ยเป็นมหรสพหลวงนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็มาสูญไปเมื่อตอนสมัยรัชกาลที่5นะเนื่องจากด้วยองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างนะครับด้วยตัวหุ่นตัวใหญ่นะครับหนักแต่ผู้เชิดแล้วก็จะมีสายใยในการเชิดเนี่ยมากนะครับซึ่งจะต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถสูงในการเชิดนะครับแล้วก็เลยเกิดการสูญแล้วเราก็จะมีหุ่นเล็กขึ้นมาแทนแล้วก็มีหุ่นกระบอกขึ้นมาแทนซึ่งในวันนี้เราก็จะในครั้งนี้การแสดงมหรสพในงานออกพระเมรุพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับเราก็มีการเชิดหุ่นกระบอกซึ่งเรามีการเชิดหุ่นกระบอกมาตั้งแต่การออกพระเมรุของสมเด็จย่าแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราในครั้งนี้เราก็ได้เชิญอาจารย์พัฒนีเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้อยู่ในการก่อตั้งนะฮะของกรมศิลปากรในเรื่องของการเชิดหุ่นกระบอกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522นั่นเองครับนะครับอย่างเนื้อหาของการแสดงเนื้อหาในการแสดงในครั้งนี้นะครับสำหรับหุ่นหลวงเนี่ยเราก็จะแสดงในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นการสืบทอดการแสดงในเรื่องนี้มาแต่เดิมอยู่แล้วนะครับและเมื่อปีพ.ศ. 2559นี้เรากรมศิลปากรได้มีโครงการนะครับในการรื้อฟื้นการจัดทำหุ่นหลวงขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ได้งบประมาณมาในการสร้างหุ่นหลวงนะฮะหรือรื้อฟื้นการทำหุ่นหลวงขึ้นมา3ตัวนะครับก็มีตัวหนุมานตัวมานพหรือตัวผู้ชายนะฮะหุ่นที่เป็นผู้ชายแล้วก็ตัวนางนะครับซึ่งในการแสดงครั้งนี้เราก็มาเลือกเอาตอนที่หนุมานเข้าห้องนางวรรณรินทร์ในเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งอยู่ในตอนการแสดงโขนชุดอยู่ในการแสดงเรื่องรามเกียรตินะครับในชุดศึกพิรุณจำบังนะครับไม่ถึงใช้ชุดนี้ฮะก็ด้วยเราสร้างหุ่นมาแล้วนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับที่หุ่นเรามีอยู่แล้วเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รื้อฟื้นมหรสพหลวงที่สูญหายไปแล้วพอเราสร้างหุ่นหลวงขึ้นมาแล้วเราก็ได้มีการสืบทอดวิธีการฝึกหัดนะฮะการเชิดหุ่นมานะครับเราก็เลยมาแสดงในตอนนี้เป็นครั้งแรกนะครับในมหรสพหลวงที่กรมศิลปากรได้รื้อฟื้นขึ้นมาครับความพิเศษของหุ่นหลวงดูได้จากชุดอะไรยังไงไหมครับใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถในการเชิดของผู้เชิดนะครับเพราะว่าหุ่นหลวงดังที่ได้เรียนไว้แล้วจะมีในเรื่องของสายใยในการชักเนี่ยมากกว่าหุ่นกระบอกเยอะนะครับระยะเวลาของการแสดงทั้งหมดระยะเวลาในการแสดงทั้งหมดเนี่ยสำหรับหุ่นหลวงและหุ่นกระบอกเนี่ยเราก็ให้เวลาเขาไว้1ชั่วโมงนะครับสำหรับหุ่นหลวงก็ประมาณ20นาทีอีก40นาทีนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเชิดหุ่นกระบอกนะครับเนื้อเรื่องในการถวายความระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะครับก็ไว้ด้วยจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือผู้เชิดทั้งหมดนะฮะผู้เชิดเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการของกรมศิลปากรอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นจิตอาสาทั่วประเทศที่เขามีจิตอาสาในเรื่องของการเชิดหุ่นนะครับทุกคนก็คือมีความประสงค์ตรงกันที่จะมาน้อมรำลึกเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดังนั้นเนี่ยอาจารย์สมรัตน์เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ประพันธ์บทขึ้นที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านอาจารย์พัฒนีพร้อมสมบัติเนี่ยท่านก็บรรจุเพลงโดยท่านก็มีแนวทางในการบรรจุเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ่นกระบอกเช่นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของหุ่นกระบอกเลยก็คือพวกเพลงสังขารานะท่านก็นำมาบรรจุให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของหุ่นกระบอกแล้วนะครับชุดนี้ประมาณ7นาทีครับประมาณ7นาทีครับอาจารย์คะหุ่นหลวงมีผู้เชิดแค่3คนหุ่นหลวงเลือกยังไง
หุ่นหลวงมีพืชอันนี้ก็เป็นความสามารถของบุคคลที่เขามีความพร้อมที่เขาจะเชิดในครั้งนี้นะครับก็ได้ไปศึกษานะฮะไปศึกษาจากครูอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์ในการเชิดหุ่นนะครับเราก็ส่งข้าราชการของเราไปเรียนนะไปศึกษามานะครับซึ่งตัวพระนั้นก็จะเชิดด้วยผู้แสดงที่เขาเป็นตัวโขนที่เป็นตัวยักษ์ซึ่งยักษ์กับพระเนี่ยโดยโครงสร้างของกระบวนท่ารำเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วนะครับคือในเรื่องของฉากเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามท้องเรื่องที่เราแสดงอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องที่เรานำมาแสดงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับส่วนในเรื่องของหุ่นหลวงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฉากซึ่งจะเป็นเงาอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นดำอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เห็นอยู่แล้วนะครับที่เป็นองค์ประกอบต่างๆนะครับก็คือนำเรียนว่าในการแสดงเนี่ยผู้แสดงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการของกรมศิลปากรแล้วก็เป็นพวกจิตอาสาซึ่งเป็นครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจหรือว่ามีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเชิดทุนอยู่บ้างท่านก็มารวมกันสำหรับการบรรเลงนั้นก็เป็นนะครับเป็นข้าราชการของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็เป็นร่วมกับครูอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง12แห่งทั่วประเทศนะครับ